สวัสดีจ้าพ่อจ้าแม่จ้าวันนี้ยายพินรื้อแล้วนะกระดาษด่างตอนแรกยายพินว่าจะขุดขึ้นมาใช่ไหมล่ะอันนี้ตัดใบแล้วเนี่ยตัดใบออกมาแล้วถามทำไมไม่ตัดใบก็ทำไมไม่ถ่ายคลิปก่อนตัดใบมันหนักจ้ะลากมาคนเดียวเนาะก็เลยตัดใบออกก่อนเพื่อความสบายใจเนี่ยเดี๋ยวเห็นใบไหมมันแกนมันเสียนะแล้วตอนนี้อย่าพินมาตัดใบออกหลังจากลากมาแล้วก็ตัดใบลากไปตัดใบไปจนเหลือใบแค่นี้แล้วนะก็เลยมาเห็นนี่จ้ะเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อนๆจ๋านี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวอย่าพินเอามีดมาให้ตัดให้ดูอีกทีนึงกล้องมันไม่ชัดนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้บอนต้นนี้คือเป็นโรคมาตั้งนานแล้วกาบมันแตกเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายายพินไม่มีเวลาไม่ได้ใส่ใจดูแลไงเห็นไหมข้อเสียของการที่ว่าเราทําไม้เยอะเกินไปอ่ะแรงเราไม่พออ่ะหูตาเราไม่พออ่ะเห็นไหมมันเสียไงมันเสียตั้งแต่เนี่ยหนอนมันมาเจาะตรงเนี้ยนะเห็นไหมหนอนกอหนอนอะไรไม่รู้อันนี้ก็คือว่าตอนนี้คือเขาหายแล้วหายป่วยแล้วเนี่ยหายป่วยแล้วแต่เขายังไม่แข็งแรงเต็มที่เนาะเนี่ยตอนนี้เขาป่วยรากเขาเน่าเห็นไหมเนี่ยรากดําๆเนี่ยรากดําคือรากไม่สมบูรณ์นะอันนี้ตอนแรกที่ยายพินใส่ปุ๋ยออสโมโคสไปเนี่ยใส่ไปเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะใส่เยอะเกินไปป่ะเนี่ยไม่เยอะเกินหรอกแล้วอันนี้รากมันเน่าเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยรากเน่ารากดํารากเสียนี่ก็คือว่าไม้ไม่สมบูรณ์นายพินไม่ได้ดูแลเนาะจนรากดีเกิดแล้วเนี่ยเขาเป็นมาตั้งนานแล้วจนหายแล้วถ้าเป็นคนก็โดนอะไรบาดเท้าอ่ะบาดเท้าบาดตัวจนแผลเวอะหวาดจนอักเสบจนหายอักเสบจนแผลเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนายพินจะปาดให้ดูนะเดี๋ยวเอามีดก่อนมาอันนี้พี่จะปาดให้ดูนะต่ำๆเลยเนาะต่ำๆเลยพอปาดกาบใบแล้วถึงเห็นว่าอันเนี้ยเห็นไหมมันหายแล้วหายจากอักเสบแล้วเนี่ยแผลหายอักเสบแล้วจนรากใหม่ดีขึ้นแล้วเนี่ยรากขาวมาแล้วเห็นไหมแต่นี้ก็คือว่าไม่เนี่ยหนอนกอเนี่ยช้ำละเราไม่ต้องไอ้นี่แล้วไม่ต้องรื้อโคนแล้วระบบรากเขาสมบูรณ์แล้วอ่ะมีดเล็กไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วใบคัตเตอร์มาตัดนะระบบรากมันสมบูรณ์นะจ๊ะดูนะจ๊ะไม่ต้องรื้อละตอนแรกยายพินว่าจะรื้อใช่ไหมเคยตอนนี้ไม่ต้องรื้อละวิธีการทํายังไงละยายพินในเมื่อไม่รื้อกะนี่ไง อากาศมันร้อนยาเชื้อราราดลงไปเลยจ้ะแล้วก็อันนี้ปุ๋ยปรับปรุงดินอันนี้อาหารเสริมธาตุอาหารเสริมเหมือนกับไอ้นี่ไงเหมือนกับไอ้เนี่ยอะไรนะเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะอันเนี้ยเหมือนเครื่องดื่มชูกําลังอาหารเสริมช่วยให้เขากินข้าวได้อ่ะเห็นไหมแล้วก็อะไรอีกอย่างเมื่อกี้จะพินใส่ไปอันนี้อะไรรู้ไหมเนี่ยอันนี้คือปุ๋ยบัวจ้ะสมัยก่อนเนาะถ่ายเห็นหน้ายายพินสิเห็นไหมเนี่ยเห็นหน้ายายพินไหมทําคนเดียวนะปุ๋ยบัวใส่ไป2 เม็ดอย่าไปใส่ติดโคนนะใส่บีก่อนแล้วเสร็จแล้วเติมด้วยอะไรเติมด้วยกาบมะพร้าวสักหน่อยนึงเขาจะได้ชุ่มชื้นเนาะเดี๋ยวหากาบมะพร้าวดินที่เราผสมไว้อะมาคลุมสักหน่อยเดี๋ยวจะพินไปหาใบกาบมะพร้าวก่อนเนาะนี่จ้ะอันนี้คือกาบมะพร้าวกับใบกั้นปูที่เราผสมไว้นะไว้ใช้น่ะใบนี้บอนสีที่ว่าเวลายายพินผ่าแล้วมันเน่าอ่ะยายพินก็จะเหลือก็จะมาเทไว้เนี่ยดูเนี่ยขึ้นอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นก่อนเนาะไม่ขึ้นก็อยู่ในนี้ปะ
ก็แตกขึ้นมามิดโคนหน่อยไม่ต้องมากเท่าไหร่นะแค่นี้พอละเพราะว่าแค่ลอยอันเนี้ยถามว่าทำไมมันเริ่มโคนมันแตกมันเน่าล่ะเดี๋ยวพินจะพาไปดูพื้นที่ที่เขาอยู่เนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีไอ้นี่ไงมันอับอะเห็นไหมตรงเนี้ยมันอับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวพินวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอับแล้วเดี๋ยวพินก็ชอบมานั่งกินอะไรอยู่ตรงเนี้ยน่ะนั่งกินอะไรที่โต๊ะเนี้ยใช่ไหมบางทีกับข้าวอะไรมันก็หกใส่ที่มันเค็มๆอะจ้ะบางทีแกพินกินอะไรเสร็จแล้วอย่างเงี้ยมันหกไหวคว่ำใส่นี่แกพินก็เอาน้ำราดก็คิดว่ามันคือมันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็คือว่าอ่ะหกแล้วก็ราดน้ำไปแล้วก็คือแล้วแต่ที่ไหนได้อ่ะมันคือบาดแผลจ้ะมันก็เลยทำให้ช้ำของพวกเนี้ยเขาจะโดนอะไรเค็มๆไม่ได้เลยนะไม้พวกเนี้ยจ้ะไม้พวกเนี้ยเขาจะโดนอะไรเค็มๆไม่ได้เลยอันนี้แกพินก็คิดว่าอ่ะมันหกใส่แล้วกินกับข้าวที่มือตวัดโดนอะไรโดนอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออมันเค็มก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ฟะลาเอาน้ําราดคือล้างทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยแท้มันไม่ใช่จ้ะอันนิดๆหน่อยๆนี่แหละทําให้ไม้มีปัญหาจ้ะถ้าไม้อยู่กลางแจ้งคงไม่มีปัญหานี่ไม้มันอยู่ในร่มไงนี่อะไรนะอันนี้โมจิโต้กับกระดาษด่างเห็นมั้ยไม้ถ้าอยู่ในร่มมันจะไม่สวยนี่เดี๋ยวยายพินก็คือจะรื้อออกเลยตรงเนี้ยแต่อันนี้เอาออกไม่ได้เพราะอันนี้รองมันไม่มันรองตูดกวงอ่ะเข้าใจไหมว่ามันกวงอ่ะรากมันหยั่งลงไม่ถึงในดินแล้วไงยายพินก็คงไม่เอาออกอ่ะคงเอาออกแค่นั้นแล้วก็เอาช้างเหลืองต้นนี้อีกต้นหนึ่งออกไปเดี๋ยวยายพินยกช้างเหลืองก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในร่มแล้วทำให้เขาไม่ค่อยออกหน่อจ้ะไม้อ่ะพินจัดสวนใหม่เลยนะเนี่ยวันเนี้ยจากประสบการณ์เท่าหางอึ่งของยายพินนะจากประสบการณ์เท่าหางอึ่งของยายพินอะที่ไม่ฟาร์มละวันน้อยนิดและจากที่สังเกตมาเยพินจะสังเกตว่าบอนกระดาษด่างอะต้นไหนที่อยู่กลางแจ้งอะเขาจะเตี้ยแล้วก็ให้ลูกเยอะจ้ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาจะอยู่ที่โล่งแล้วแล้วเขาโดนไอแดดเยอะกว่าใช่ไหมล่ะตรงนี้มันว่างเนี่ยต้นนี้เนี่ยเขาจะให้ลายที่สวยงามแล้วก็ให้ลูกที่เยอะแต่ต้นที่อยู่ในร่มอะมันจะไม่ค่อยให้ลูกไปเดี๋ยวเยพินพาเข้าไปดูเต็มมากเลยตรงเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวพินพาเข้าไปดูในสวนนะโอ้มีแฟนคลับให้เยพินอยากรีวิวสวนเนี่ยเห็นไหมช้างเนี่ยถ้าอยู่กลางแจ้งเขาจะเตี้ยสวยแบบเนี้ยแต่ถ้าอยู่ในร่มเขาก็จะสูงเถิดเทิงป้องไปได้เรื่อยๆต้นสูงไปเรื่อยๆอ่ะดูไม้เยพินเนี่ยก็จะแจ้แบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้วินสันโอ้โหเอาพี่วินมาวางอย่างนี้เองแบบเนี้ยลูกชายยายพินเนี่ยดูโอกิต้นนี้เนี่ยโอกิต้นนี้เขาจะได้แดดเต็มที่ไงแดดมาตรงเนี้ยได้เต็มที่เนี่ยดูนะเห็นไหมความสวยเนี่ยยายพินถึงบอกว่าไม้อยู่ที่โล่งดีกว่าที่ทึบๆจ้ะที่ทึบๆปะมันจะหน่อมันจะไม่ค่อยดกจ้ะแล้วก็เขาจะเตี้ยแล้วลายก็สวยด้วยนี่เจพินก็จะขุดลูกได้บ่อยนะขุดลูกได้เรื่อยๆแหละลุงวังช้างเหลืองอ่อยเลยปะพาไปดูต่อเพื่อนๆอาจจะมองโหเจพินลกจังเลยสวยเพื่อนบางคนอาจจะมองโหเจพินสวนแกนลกจังเลยลกจ้ะเพราะว่ายายพินมันทำไม่ทันนะคนเดียวอะทำได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นจ้ะก็
ตัดหน่อขายไปมั่งอะไรมั่งชีวิตดีๆอ่ะว้ายเพื่อนอาจจะมองว่าโหบอลบ้านแกเยอะแยะเลยยายพินขนาดเยอะนะยายพินก็ยังแอบไปซื้อมาใหม่แล้วเนี่ยซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์เมืองพิษณุโลกอยู่ถึงพิษณุโลกยายพินลืมเก็บใบหักหมดเลยเห็นแปลกไงเขาบอกเมืองพิษณุโลกจังหวัดธรรมดาพิษณุโลกจะเป็นใบยาวๆก็รู้แหละว่าใบกลมมันแปลกก็มางั้นแหละปลอมหรือไม่ปลอมไม่รู้แหละซื้อมาก่อนเห็นแปลกก็เลยซื้อมาเนี่ยเห็นไหมวันนั้นได้อะไรมาเมื่อวันอาทิตย์ไปตลาดนัดอ่ะได้จังหวัดพิษณุโลกใบกลมมาแล้วก็ได้อันนี้สาวนครชัยศรีไม่ป้ายหรอกแต่ก็เอามาที่บ้านมีไม่มีสีชมพูซื้อมางั้นแหละใครๆค่ะจะถามยายพินว่ายายพินแกก็มีเยอะแยะแล้วแกซื้อทำไมมันคือการลงทุนจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเราไม่ลงทุนเรามีแต่เดิมๆอ่ะใครเขาก็ไม่มาซื้อของเราจ้ะเพื่อนๆเข้าใจอยู่เนาะก็เหมือนแม่ค้าตลาดนัดขายผ้าถ้าเกิดเราไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆไม่ว่าจะล้มถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆที่ทันสมัยก็ไม่มีใครมาซื้อผ้าเราอ่ะจ้ะเงินต้นจ้ะแม่ค้าต้นไม้กับแม่ค้าผ้าเหมือนกันไหมเหมือนจ้ะเราต้องมีอะไรที่มันนำสมัยขึ้นมามั่งอ่ะถ้าเรามีแต่เดิมๆใครเขาก็ไม่มามองเราหรอกจ้ะร้อยมามานั่งคุยต่อบางคนถามยายพินว่าป้าผู้ช่วยไม่ได้มาแล้วหรอบอกว่ายายพินก็เลยบอกไม่ได้ให้ป้าผู้ช่วยมาช่วยแล้วถ้าให้ป้าผู้ช่วยมาช่วยยายพินก็ต้องหาเงินวันละ400ให้ป้าผู้ช่วยตอนนี้ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าที่ควรใช่ไหมล่ะยายพินก็ทำของยายพินไปเรื่อยๆแยกได้แค่ไหนก็แค่นั้นจะแบ่งขายได้วันละกี่ร้อยแค่พอค่ากับข้าวค่าขนมก็คือพออยู่จ้ะแล้วช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนต้นไม้มันไม่แน่นอนนะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวต้นไม้มันจะช็อกอ่ะต้นไม้จะช็อกมันก็เลยจะไม่ค่อยแตกเนาะแล้วก็ค่อยๆทำไปก็ทำได้เนี่ยดูแล้วเพื่อนๆดูนะกวดอีกอย่างนึงเดี๋ยวจะหาว่ายายพินพาไปไกลอวดเนี่ยมาเห็นไหมไอ้ที่ว่ายายพินเปลี่ยนดินไว้อ่ะเปลี่ยนดินไว้ไม่นานเท่าไหร่เห็นไหมนะต้นไม้เนี่ยบอนสีอ่ะดูสีสันไหมเปลี่ยนแค่อย่างที่ยายพินบอกกระดินแค่เราใส่ดินที่เห็นเนี่ยใบกัมปูกับมะพร้าวแล้วกระดินเก่าๆว่ะแล้วก็ปุ๋ยหมักที่มีอยู่เห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยแล้วอีนี้ถอยมาใหม่ต้นละ800อันเนี้ยกนกลายไทยถามว่าต้องซื้อมามันต้องซื้อไหมต้องซื้อจ้ะเพราะเราไม่มี800บาทอยากมีอยากเอามาทำพันสองต้น1,300ตอนนี้1,500เมื่อก่อนเนี่ยมันแพงมากเลยเป็นไม้ที่ยายพินอยากมีมากเลยนะกนกลายไทยเนี่ยได้มาละป่ะเดี๋ยวยายพินขอพักเหนื่อยก่อนเนาะดูนะอย่างที่ยายพินบอกก็ดูไม้อะว่ามันจะสมบูรณ์เป็นโรคหรือไม่เป็นโรคให้ดูที่รากจ้ะถ้ารากขาวสมบูรณ์อะแสดงว่าไม้มันฟื้นตัวแล้วหายแล้วจ้ะถ้ารากดำเน่าอ่ะก็คือว่าต้องรักษาเขาแต่อย่างนี้ไม่ต้องแล้วตัดใบให้เขาปรับสภาพได้ละใช้ได้พอที่ตัดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตัดนั่นเฉยๆตัดกะว่าจะรื้อเง่าเขาแล้วอ่ะแต่พอเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องรื้อแล้วจ้ะสภาพเขาดีแล้วนะสวยงามตามท้องเรื่องไหมจ้ะอีต้นเนี้ยมันเผือกนะเนี่ยหัวเบลอแล้วนะมันเผือก
ออกมายังไงยังไงมันก็เผือกแต่ต้นนี้รุ่นนี้หายเผือกแล้วนี่ใบขาวขึ้นมานั่นละถ้าไม้เผือกอะถ้าไม้เผือกเราต้องเอามาปรับสภาพอยู่กับแดดจ้ะถ้ายิ่งเริ่มยิ่งเผือกจ้ะเพราะจ๋าแม่จ๋าหลายๆคนถามว่าไม้เผือกจะทำยังไงบอนกระดาษอะถ้าเผือกแล้วค่อยจะตายนะแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงเห็นไหมอันนี้ปลูกนานแล้วนะแต่ถ้าเขียวๆแล้วโอ้โหแม่คุณเอ้ยงามไว้ไวไม่ต้องล้างต้องรอเลยสวยจังไหมเพราะความสวยเธอนี่แหละทำให้ฉันเป็นหนี้อะ ไปพินไปถอยช้างขาวช้างเหลืองไม่เยอะไงแล้วราคามันลงเนาะแต่ตอนนี้ทำใช้หนี้หมดแล้วแหละสบายใจแล้วยังไงยายพินก็บ๊ายบายอีกทีนึงนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะที่ติดตามรับชมจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพินบ้างนะจ๊ะช่วยกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกริ้งยายพินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปจ้า